ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้ในช่วงแรกเนี่ยมีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆที่มีกลิ่นอายของความเป็นไทยมาฝากครับนั่นก็คือเมนูมะม่วงสาคูครับขั้นตอนการทำเมนูมะม่วงสาคูนะครับอย่างที่บอกเลยว่าเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยจะแบบรสชาติไทยๆนิดหนึ่งดังนั้นเราจะมาทำในส่วนของครีมกะทิด้านบนกันก่อนนะครับง่ายๆเลยครับเราจะมีวิปปิ้งครีมนะครับตามด้วยกะทินะครับนี่จากนั้นนะครับเราก็จะใช้ที่ตีแบบนี้นะครับตีส่วนผสมของวิปปิ้งครีมแล้วก็กะทิให้เข้ากันจนขึ้นฟูครับก็แนะนำว่าตัววิปปิ้งครีมเนี่ยก็อยู่ในอุณหภูมิที่เย็นนิดนึงนะฮะเวลาตีก็จะได้ขึ้นง่ายหน่อยเอาละครับเราตีผสมจนได้ครีมที่เนียนแบบนี้นะฮะสังเกตดูเขาจะเริ่มตั้งยอดแบบนี้พอได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้สักครู่นึงนะครับระหว่างนี้เราจะมาทำในส่วนของตัวมะม่วงกันนะครับเราจะเตรียมตัวมะม่วงแช่แข็งนะครับที่เราหั่นเป็นชิ้นเต๋าๆแบบนี้ลงไปในโถปัดเลยครับตอนหั่นก็แนะนำว่าหั่นเป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันนะครับเวลาปั่นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะได้เนียนละเอียดไม่มีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อยู่ในตัวมะม่วงปั่นของเราเนาะเนื้อมะม่วงนะครับใส่ลงไปนะครับที่เป็นมะม่วงแช่แข็งจากนั้นนะครับอันเนี้ยไม่รักกันจริงไม่บอกเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมะม่วงแต่ละลูกแต่ละผลเนี่ยอาจจะมีความเปรี้ยวความหวานหรือกลิ่นหอมไม่เหมือนกันเนาะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีตัวช่วยนิดนึงก็คือน้ำเชื่อมกลิ่นมะม่วงนะครับอันนี้ใส่ลงไปจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ตัวนมข้นหวานนะครับเพิ่มความหอมความมันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รสชาติแบบไทยๆนะครับอันนี้กะทิครับแล้วเวลาเราทำเมนูไทยๆนะครับหลังจากที่เราใส่ตัวกะทิลงไปเนี่ยผมอยากให้มีตัดรสเค็มนิดนึงนะครับด้วยเกลือป่นอันนี้จะเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนะครับรสชาติก็จะหอมหวานแล้วก็เค็มนิดๆอร่อยมากครับใส่ตามนี้จากนั้นนะฮะคุณผู้ชมปิดฝาแล้วก็ปั่นได้เลยครับ1 2 3เอาละครับคุณผู้ชมครับเราปั่นจนเนื้อมะม่วงของเรานะฮะเนียนละเอียดแบบนี้เลยนะครับอนุญาตตักโชว์ให้ดูก่อนดีกว่าคุณผู้ชมลองดูเนื้อนะฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าเนียนนุ่มแน่นอนแล้วก็หอมมะม่วงสุดๆจริงๆได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจัดใส่แก้วเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูมะม่วงสาคูครับเอาละครับหลังจากเราได้ทุกอย่างพร้อมนะครับขั้นตอนต่อมานะครับตอนเสิร์ฟนะครับเราจะใส่ตัวเม็ดสาคูที่ต้มสุกแล้วนะครับลงไปที่ก้นแก้วครับหลังจากใส่สาคูลงไปแล้วนะครับมาที่ชั้นที่2นะครับนี่ตัวมะม่วงของเราโอ้โหเนียนมากค่อยๆใส่ลงไปในแก้วเนาะแบบนี้แหละครับอาจจะกดๆนิดนึงเนาะให้เขาได้ลงไปทั่วๆแก้วเอาละครับหลังจากใส่มะม่วงลงไปแล้วนะครับด้านบนนะครับก่อนเสิร์ฟเราก็จะใส่ครีมกะทิที่เราตีไว้เมื่อกี้นะครับโอ้โหน่ากินมากๆเลยหลังจากตักตัวครีมกะทิเสร็จนะฮะก็จะน่ากินแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับมะม่วงสาคูครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะครับในช่วงหน้าว่าจะเป็นเมนูอะไรอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้การทำขนมเปี๊ยะมาฝากค่ะขนมเปี๊ยะเป็นขนมที่คนจีนนิยมใช้ในงานมงคลเป็นขนมที่แสดงถึงความรักความสามัคคี
แต่เดิมไส้ขนมเปี๊ยะส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบเป็นถั่วและฟักปัจจุบันมีขนมเปี๊ยะอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่น้อยไปกว่ากันนั่นก็คือขนมเปี๊ยะลูกเต๋าเนื่องจากมีขนาดที่พอดีคำรับประทานง่ายและรสชาติอร่อยวัตถุดิบหลักที่สำคัญที่ใช้ในการทำขนมเปี๊ยะก็คือแป้งสาลีที่มีคุณภาพสูงอย่างแป้งอเนกประสงค์ปรากบมีโปรตีนสูงประมาณ 9.5-10.5% จึงเหมาะสำหรับทำพายขนมเปี๊ยะเทคนิคการทำเปี๊ยะลูกเต๋าการทำเปี๊ยะลูกเต๋าให้ได้ความนุ่มอร่อยและเป็นทรงที่สวยงามต้องเลือกแป้งที่มีคุณภาพมีโปรตีนในแป้งไม่มากเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปทำให้ขนมมีรูปทรงที่ดีอย่างแป้งอเนกประสงค์ปรากบเป็นต้นใส่น้ำตาลปี๊บลงในกระทะตามด้วยกะทินำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนน้ำตาลละลายหมดไม่ควรใช้ไฟแรงเพราะน้ำตาลอาจจะไม่ได้เทส่วนผสมลงในภาชนะใส่น้ำมันพืชคนเร็วๆเพราะจะทำให้น้ำมันพืชและน้ำตาลเข้ากันได้ง่ายใส่ไข่แดงคนเร็วๆไข่แดงจะช่วยทำให้น้ำมันพืชน้ำและน้ำตาลเข้ากันได้ง่ายการใส่แป้งลงในส่วนผสมน้ำตาลและไข่ควรทยอยใส่ทีละน้อยเพื่อไม่ให้แป้งเป็นเม็ดคนจนแป้งจับกันเป็นก้อนโดการนวดแป้งจะนวดจนแป้งเกาะกันเป็นก้อนโดและเนื้อเนียนใช้เวลาการนวดประมาณ5นาทีไม่ควรนวดนานเกินไปเพราะจะทำให้โดเหนียวและแข็งได้จากนั้นคลุมด้วยผ้าหรือพลาสติกพักทิ้งไว้1คืนเพื่อให้โดคลายตัวและมีเวลาดูดซึมของเหลวได้มากขึ้นง่ายต่อการขึ้นรูปตัดโดตามน้ำหนักที่ต้องการแผ่โดออกวางไส้ถั่วกวนตรงกลางหุ้มโดให้มิดปั้นเป็นทรงกลมการทำเช่นนี้จะทำให้ไส้และโดเกาะตัวกันไม่เกิดโพรงอากาศและขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยมได้ง่ายการจี่ควรใช้น้ำมันพืชเล็กน้อยวางชิ้นโดที่ขึ้นรูปลงจี่โดยใช้ไฟอ่อนรอจนขนมสุกเป็นสีน้ำตาลทีละด้านและไม่ควรใช้ไฟแรงเพราะจะทำให้ขนมมีสีเข้มเกินไปแค่นี้เราก็จะได้ขนมเปี๊ยะลูกเต๋าที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM